พัชลินมานีล้อค่ะวันนี้นะคะพาจะพาทุกคนแว้นไปกินกันค่ะสถานที่แรกนะคะก็คือร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะร้านของคุณป้านะคะอยู่ในตลาดอำเภอพนมสารคามค่ะไม่มีชื่อร้านค่ะคุณป้าเปิดมา20-30ปีแล้วและนี่คือหน้าตาไส้ต่างๆค่ะจะมีไส้หวานไส้ข้าวโพดไส้ถั่วฝักยาวไส้กุ้ยช่ายไส้หน่อไม้ดองค่ะคุณป้าก็จะห่อแบบนี้เลยค่ะ อันนี้น้ำซุปนะคะวิธีการทำของคุณป้าค่ะเรามาชิมน้ำซุปกันก่อนว่ารสชาติต้องเพิ่มเติมอะไรไหมแต่อยากจะบอกว่าร้านของคุณป้านะคะน้ำซุปเนี่ยรสชาติเด็ดมากไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยรสชาตินะคะอร่อยมากๆที่สำคัญเนี่ยแป้งของคุณป้าเนี่ยเหนียวนุ่มมากน้ำซุปนะคะตีนไก่คือเปื่อยมากทุกคนและนี่ค่ะไส้ที่พาชอบมากๆเลยก็คือไส้กุ้ยช่ายค่ะทุกคนอร่อยมากมาก ระหว่างที่ทานนะคะก็สัมภาษณ์คุณป้าไปด้วยว่าสูตรน้ําซุปเนี่ยได้มาอย่างไรสูตรไส้นะคะได้มาอย่างไรเพราะว่าร้านของคุณป้าเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นคุณป้าก็เลยบอกว่าคุณป้านะคะก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไส้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําซุปจนได้มาเป็นสูตรณนะปัจจุบันค่ะก็ขอเบิ้ลมาทักสองถ้วยเลยแล้วกันค่ะคุณป้าขอบคุณนะคะ อิ่มไปแล้วกับ1นึ่งร้านโอเคเราไปต่อกันที่ของดีเมืองแปดริ้วค่ะนี่เลยค่ะขนมหวานอาหารอร่อยนะคะตามมาเลยเราก็จะพบกับพันมะม่วงต่างๆค่ะนี่แล้วเราก็เจอตัวเด็ดของเรานะคะก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยมากๆค่ะ ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่นี่นะคะก็จะมีสีสันต่างๆนะคะที่ได้จากธรรมชาติค่ะสีม่วงจากดอกอัญชันนะคะสีเขียวจากใบเตยสีแดงจากน้ำหวานเฮบูบอยค่ะแล้วเราก็แอบแวะไปทำรดช่องได้แป๊บหนึ่งค่ะทุกคนนี่ร้านธิดารดช่องค่ะทุกคนอร่อยมากๆทำสดนะตอนนั้นนะคะไม่ได้ใช้ลอดช่องที่ทำค้างไว้แล้วนะคะไปต่อกันเลย ร้านแม่เล็ก8ปลิ้วค่ะร้านนี้เขาดังมากเรื่องเนื้อหวานนะคะนี่เลยค่ะกุ้ยช่ายตลาดภูกุ้ยช่ายนมคออร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้คือสิ่งที่พาชอบมากเพราะว่าได้ทําด้วยก็คือขนมบ้าบินค่ะเนื้อมะพร้าวเนียนจุกๆมากทุกคนให้ดูเลยค่ะความแน่นด้วยความที่เนื้อมะพร้าวเยอะมากๆจึงทําให้ขนมบ้าบินมีรสชาติที่อร่อยมากค่ะ และนี่คือร้านน้ำตาลสดแท้ค่ะแล้วก็ยังมีร้านน้ำพริกนะคะจากอำเภอต่างๆค่ะในงานนะคะก็มีร้านชื่อดังต่างๆมาเปิดกันค่ะร้านลินเนี่ยก็เป็นร้านขนมของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชายแซาวีเหมือนกันค่ะพาถือของกลับบ้านเยอะมากเลยค่ะลากันไปก่อนนะคะ